สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ g จจในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จิจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าได้แดงผูกลักบ้านอมากามิเรื่องราวของนักเรียนมอปลายและมิโกะสุดน่ารักในศาลเจ้าอมากามิที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องยีเพียนอ๋อแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องอยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y o u ูทูปพิเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียงยู u ูปพ e เอ็มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค,ค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่9้ามาแล้วภาพก็ตัดไปที่อูริลนะคะดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยกำลังปลูกอูริลอยู่นั่นเองเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นก็พบว่าในตอนนี้มีผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยอยู่ตรงหน้าเขานะคะและทั้ง3มคนเนี่ยก็คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีแต่ก็มีส่วน ตตนั่นก็คือทุกคนที่อยู่ในตอนนี้เนี่ยดูโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาเอชอยูนะยิ่งน้องอาซาฮิแล้วด้วยน้องเนี่ยถึงก็บอกว่าอย่าทำฉันเป็นเด็กสิคะในตอนนี้เนี่ยฉันอายุ22แล้วนะซึ่งอูริวเนี่ยถึงกับงืบไปเลยและในตอนนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ได้เรียกอูริวนะคะแล้วก็ได้ถามนะคะว่าทำไมอูริวเนี่ยมานอนที่นี่ซึ่งอูริวเนี่ยก็งุนงงเป็นอย่างมากเลยและหลังจากนั้นทั้งสามสาวเนี่ยก็ได้บอกว่าวันนี้ เป็นวันที่พวกเราเนี่ยมาทวงสัญญาจากอูริวนะซึ่งอูริวเนี่ยก็งงเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าเขาเนี่ยไปสัญญาอะไรกับสามสาวแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามนะคะว่าเขาเนี่ยไปทําอะไรซึ่งในตอนนี้ทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้ตอบพร้อมกันนะคะว่าการเป็นแพทย์และเป็นนักบวชถ้าได้รับบุตรทั้งสองอย่างมาพร้อมกันนั่นก็หมายความว่าพวกเราทุกคนมาแต่งงานกันยังไงล่ะซึ่งในตอนนี้ก็ทําให้อูลิวเนี่ยถึงกับสะดุ้งตื่นเลยนะคะเลาภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ ยังพักอยู่ที่โรงแรมนะคะและในตอนนี้3ามคนพี่น้องเนี่ยกำลังยืนมองคุณอูริวอยู่นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยถึงกับขนหัวลุกไปเลยอะไรเนี่ยฝันเห็นอนาคตอีกแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวเองด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยฝันแม่นมากมากเลยและนี่ก็คงจะไม่พ้นเป็นอนาคตของอูริวอย่างแน่นอนแล้วภาพก็ตัดไปวันต่อมาณศาลเจ้าสกิกามินะคะและในขณะนี้คุณโยมิโกะเนี่ยกำลังดื่มน้ําชากับคุณหมอฮิมารุดูเหมือนว่า ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งคุณหมอฮิมารุเนี่ยถึงกระคำไปเลยไม่นึกว่าเด็กที่ฉันดูแลกับเด็กที่เธอดูแลจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะแต่หลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็คำค้ำกันนะคะดูเหมือนว่าคุณโยมิโกะเนี่ยจะมีเรื่องกังวลจึงเรียกคุณหมอฮิมารุเนี่ยมาคุยด้วยแล้วหลังจากนั้นคุณหมอฮิมารุเนี่ยก็ให้คุณโยมิโกะเนี่ยเล่าเรื่องราวของเธอพร้อมกับเด็กๆทั้งสามคนนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณโยมิโกะเนี่ยก็เริ่มเล่าเรื่องขอองงตัววเแล้พา ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากที่คุณแม่ของเด็กๆเ,เนี่ยได้จากไปคุณโยมิโกะเนี่ยได้มาสักการะนะคะที่ศาลเจ้าอมกามิในตอนนั้นคุณโยมิโกะเนี่ยก็ได้ปรึกษากับคุณตาของบรรดาเด็กๆนั่นเองซึ่งในตอนนี้คุณตาเนี่ยก็ได้ปรึกษาคุณโยมิโกะนะคะว่าไม่รู้ว่าจะรักษาศาลเจ้านี้ไปได้นานขนาดไหนในขณะที่ผู้ใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังปรึกษากันด้านนอกเนี่ยก็เกิดเสียงดังขึ้นนะคะส่วนกระทั่งประตูเนี่ยก็ได้ถล่มออกมา แน่นอนว่าเด็กๆทั้ง3คนนั่นก็คือยาเอะยูนะอาสฮิเนี่ยทั้ง3คนยังเป็นเด็กๆอยู่เลยทั้ง3มคนเนี่ยรีบฝากเนื้อฝากตัวนะคะว่าจะเป็นลูกศิษย์ของโยมิโกะนั่นเองและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รับเด็กๆทั้ง3าคนมาฝึกสอนการเป็นมิโกะฝึกหดัดแน่นอนว่าทั้ง3คนเนี่ยมีบุคลิกเฉพาะตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเอะยูนะหรืออาสฮิก็ตามและแน่นอนว่าบุคลิกทั้ง3คนเนี่ยก็เด่นชัดนะคะยูนะเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไร ชส่วนยาเอเป็นคนทําตามใจตัวเองส่วนอาซาฮินั้นอะไรอะไรก็ไม่ได้ดังใจเธอเสมอแน่นอนว่าการสอนมันมิโกะนั้นค่อนข้างที่จะเข้มงวดบางครั้งคุณโยมิโกะเนี่ยจะเผลอพังปากดูอาซาฮิแรงไปซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้คุณโยมิโกะเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะคะแต่ถ้าว่าเด็กๆทั้งสามคนเนี่ยกลับมาได้รู้สึกโกรธตรงกันข้ามทั้งสามคนเนี่ยกลับให้กําลังใจกันและกันพร้อมกับปลุกใจให้พยายามให้ดียิ่งกว่าเดิมซึ่งนันก็ท ทมให้คุณโยมิโกะเนี่ยรู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากขึ้นทุกวันนะคะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้พยายามฝึกสอนเด็กๆซึ่งตัวเธอเนี่ยก็เติบโตไปพร้อมกับเด็กๆด้วยจนกลายเป็นว่าเธอเนี่ยแทบจะเป็นแม่ของเด็กๆไปแล้วก็ตามแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนะคะในตอนนี้คุณโยมิโกะเนี่ยก็ได้บอกความกังวลตัวเองให้กับคุณหมอที่มารู้ทราบนะคะว่าเธอเนี่ยเห็นเด็กๆเติบโตมาตั้งแต่เล็กจนโตจนในตอนนี้เธอเนี่ยห่วงอนาคตของทั้ง3คนเพราคิดว่าทั้ง3าคน คงจะมีอนาคตได้ดีกว่านี้มากกว่าที่จะอยู่เฝ้าสานเจ้าในตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าคุณโยมิโกะเนี่ยไม่ได้ใจร้ายกับเด็กๆเ,เลยแค่เป็นห่วงอนาคตของเด็กๆทั้ง3คนก็เท่านั้นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่3มพี่น้องอมากามินะคะรวมถึงอูริวด้วยทั้ง4ี่คนเนี่ยได้มากินรามเมงด้วยกันนะคะซึ่งในตอนนี้3พี่น้องเนี่ยก็เล่าเรื่องคุณโยมิโกะให้กับคุณอูริวฟังและแน่นอนว่าทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เล่าถึงความสนิทสนมระหว่าง พวกเธอทั้ง3คนกับคุณโยมิโกะให้กับคุณอูริวฟังนะคะในตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณโยมิโกะเนี่ยมีงานลัดตัวอันที่จริงแล้วทั้งสมคนเนี่ยต่างมองคุณโยมิโกะเหมือนแม่เลยนะคะเพราะเธอเนี่ยเป็นคนดูแลพวกเธอมาตั้งแต่พวกเธอเนี่ยยังเด็กๆนั่นเองแล้วภาพก็ตตดไปที่คุณโยมิโกะนะคะในตอนนี้คุณโยมิโกะเนี่ยก็ได้บอกตรงๆอีกครั้งหนึ่งว่าไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยสืบทอดสารเจ้าแต่เธอเนี่ยไม่ใช่แม่แท้ๆแล้วก็ไม่ได้มีสายเลือดที่ จะเกี่ยวข้องกันจึงไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้กับเด็กๆได้และในตอนนี้คุณหมอมาฮิรุเนี่ยก็ได้แนะนําคุณโยมิโกะนะคะไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าจะรู้สึกแบบนั้นถึงจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันไปลองทําตามใจตัวเองบ้างจะผิดหรือจะถูกก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างลดระยะหาก,กันเรื่อยๆแบบนั้นแล้วก็ต่อให้ไม่ได้เกี่ยวพันทางสายเลือดกันก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันได้อย่างแน่นอนซึ่งคาแนะนําของคุณหมอ มาฮิรุเนี่ยก็ตรงกับคําแนะนําของอูริวนะคะที่มีให้กับสมสาวแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณโยมิโกะเนี่ยจะรู้สึกดีเป็นอย่างมากรวมถึงทั้งสมสาวที่ได้ยินคําแนะนําจากอูริวนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนกลางคืนในตอนนี้ทั้งอูริวยาเอยูนะอาซาฮิเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงสะพานนะคะในตอนนั้นเองพวกเธอเนี่ยก็ได้เจอคุณโยมิโกะอยู่ที่กลางสะพานแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณโยมิโกะเนี่ยจะมารอทั้ง4คนโดยเฉพาะเลยและในตอนนี้คุณโยมิโกะ ก็ได้ถามทั้ง3คนแล้วนะคะว่าในตอนนี้พวกเธอเนี่ยพร้อมที่จะเล่าอนาคตของพวกเธอให้ฉันฟังได้หรือยังและหลังจากนั้นทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ยืนประจันหน้ากับคุณโยมิโกะนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่อูริวในตอนนี้คนที่เครียดที่สุดนั้นก็คืออูริวนั่นเองซึ่งในหัวของอูริวตอนนี้เนี่ยกวิจารณา3คนพี่น้องเนี่ยไปต่างๆนาๆนาพี่คนโตก็โคจะร่องรอยส่วนคนรองก็โคจะวิตกกังวลส่วนน้องคนสุดท้องก็บอกแล้วว่าจะไม่ไปที่โตเกิ ไม่รู้ว่าทั้ง3มคนเนี่ยวดอนาคตตัวเองไว้ยังไงแล้วภาพก็ตัดไปที่3คนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วในตอนนี้ทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้ตะโกนบอกพร้อมกันเลยว่าหนูตัดสินใจแล้วค่ะหนูจะสืบทอดสารเจ้าต่อและในตอนนี้3มคนพี่น้องเนี่ยก็ได้มองหน้ากันเองนะคะเพราะต่างคนต่างอาสาที่จะสืบทอดสารเจ้าต่อน,นั่นเองแล้วในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณยมิโกะเนี่ยจะได้คําตอบของทั้ง3คนแล้วนะคะซึ่งอูริวเนี่ยถึงกับโล่องอกไปเลยซึ่งใน ตอนนี้คุณโยมิโกะเนี่ยก็ได้ถามอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่คุณตัดสินใจกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งหลังจากนั้นทั้ง3ามคนเนี่ยก็ได้กลม90องศาเพื่อขอบคุณคุณโยมิโกะนะคะขอความการุณาด้วยนะคะและในตอนนั้นเองอูริวเนี่ยก็ได้ถามคุณโยมิโกะนะคะว่าถ้าฝากฝังสารเจ้าไว้กับพวกยายกระหลงป้งพวกนี้ไปก็มีแต่หน้ากังวลลูกเดียวเลยนะคบจากมุมมองของผมมันน่าสงสัยเกินไปว่าปล่อยปะละเลยพวกนี้ไว้ใจได้หรือเปล่ากูดูแลละหลวมขนาดนี้ นะแต่ผมก็คิดว่าคุณในฐานะอาจารย์คงจะไม่ปล่อยปะยายพวกนี้ไปใช่ไหมครับยังไงก็ต้องดูแลยายพวกนี้ให้มากขึ้นด้วยสินะครับแล้วภาพก็ตตดไปที่คุณโยมิโกะในตอนนี้คุณโยมิโกะเนี่ยก็ได้บอกว่าคําตอบของพวกเธอทั้ง3าคนเนี่ย,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 ยใช้ไม่ได้เลยนะในทางปฏิบัติแล้วการบริหารสารเจ้าอิท่าไหนคงจังยังไม่ได้คิดกันสินะมีแต่ความรู้สึกไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกคะ่ะถ้าพูดแบบนั้นแล้วก็ยังกล้าพูดได้อีกนะคะว่าจะรับช่วงต่อได้อีกหรอซึ่งคำพู ูดงคุณโยมิโกะเนี่ยก็ทําให้สามสาวเนี่ยถึงกับอึ้งกิมกีไปเลยเพราะมันคือความจริงทุกประการและในตอนนี้คุณโยมิโกะเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเหมาะสมที่จะรับช่วงต่อสานเจ้าแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจให้ใครรับช่วงต่อนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยจะเข้าไปดูสานเจ้าเป็นระยะระยะนะซึ่งในตอนนี้ทั้ง3มคนเนี่ยก็ได้ขอนะคะขอคุณโยมิโกะว่าพวกเธอเนี่ยจะไปหาคุณโยมิโกะด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทุระก็ตามซึ่ง คุณโยมิโกะเนี่ยก็ได้อนุญาตนะคะและหลังจากนั้นคุณโยมิโกะเนี่ยก็ได้ถามไปที่คุณอูริวนะคะว่าอูริวเนี่ยพร้อมจะเป็นเขยของสารเจ้าอมากิมิแล้วหรือยังซึ่งในตอนนี้คําถามของคุณโยมิโกะเนี่ยก็ทําให้อูริวเนี่ยถึงกับนิ่งอึ้งไปเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ถูกถามไปแล้วถ้าอูริวปฏิเสธนั่นก็หมายความว่าไม่มีใครรับช่วงต่อของสารเจ้าอมากินั่นเองแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่คุณโยมิโกะเนี่ยคุยกับคุณหมอมาฮิรุนั่นเองซึ่งในตอนนี้คุณโย มิโกะเนี่ยก็ได้ปรึกษาเรื่องของอูริวด้วยเช่นกันซึ่งคุณหมอมาฮิรุเนี่ยก็ได้บอกว่าคำถามที่คุณยมิโกะเนี่ยตั้งใจจะถามอูริวมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นหรอกอูริวเนี่ยต้องรับมือแล้วก็ตอบคำถามได้ดีอย่างแน่นอนเพราะการเข้าสังคมของเด็กคนนั้นเนี่ยถือได้ว่าติดลบเพราะอูริวเนี่ยเสียทั้งแม่ซึ่งเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวของเขาแล้วก็มาอยู่กับคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบของอูริวเนี่ยมักจะถนอมน้ำใจคนอื่นเสมอเพราะอูริวเนี่ยเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและแน่นอนว่า คำตอบของอูริวเนี่ยถ้าฟังแล้วต้องเป็นคําตอบอย่างไม่เร็วอย่างแน่นอนแล้วภาพก็ได้ตัดมาในปัจจุบันนะคะและในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้เค้นสมองของตัวเองมาอย่างสุดๆเลยในหัวเนี่ยก็ยังวนเวียนเรื่องความฝันคําตอบก็ต้องตอบให้ได้สุดท้ายแล้วอูริลเนี่ยจึงโชว์รูปในโทรศัพท์ให้กับสามสาวดูนะคะพร้อมกับแนะนําเด็กๆในรูปด้วยนั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยแนะนําเจ้าบ่าวในอนาคตให้กับสามสาวนั่นเองพร้อมก็บอกเลยว่าเลือกคนในรูปได้เลย ซึ่งทั้งสามสาเนี่ยก็พูดนะคะว่าถ้าคนที่ดีที่สุดในรูปนั่นก็คือคุณอูริวนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นทั้ง3มคนเนี่ยก็คุยกันอย่างเจ้าจ้าเลยนะคะสาวๆเนี่ยแล้วหลังจากนั้นน้องอาาฮิเนี่ยก็เผยพูดไปนะคะว่างั้นพวกเราเนี่ยมาแต่งงานกันทั้งหมดเลยนะแล้วในตอนนั้นเองจู่ๆไฟในสะพานเนี่ยก็เปิดขึ้นนะคะดูเหมือนว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทําให้มีการติดไฟไว้นะคะและการเปิดไฟก็คงจะเป็นการเปิดไฟเฉพาะในวันที่ พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองก็เป็นไปตามตำนานนะคะถ้าเดินบนสะพานสายลุงในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคำอธิษฐานเนี่ยจะเป็นจริงซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ถูกสามสาวนะคะนอนทับกันคะทั้ง4ี่คนเนี่ยตั้งหลักไม่อยู่พอจู่ๆไฟก็ดันเปิดขึ้นในตอนนี้ในหัวอูริวเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าคำอธิษฐานเนี่ยจะเป็นจริงไหมนะความฝันอนาคตที่เราเห็นและในตอนนี้ทั้งสามสาวเนี่ยก็ขึ้นมานั่งกันนะคะแล้วก็มองหน้ากันเองว่างั้นคำ ที่ฐานของอาซาฮิเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่9อัอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย